รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังอยู่ที่เมืองเทสโลนิกินะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่าสำคัญแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อันดับ2รองจากเอเธนส์ของประเทศกรีซเลยเดียวที่นี่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอาหารที่บอกว่าเป็นอาหารทะเลสดๆเพราะเป็นเมืองท่าที่โอ้โหรับอาหารทะเลสดๆกันมาทานกันได้ทุกวันเลยทีเดียวเรายังอยู่กับอาจารย์วูดดี้หรือว่าอาจารย์วุฒิชัยวรสิงห์อยู่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับมากอาจารย์ที่พามาร้านนี้เห็นบอกว่าเมนูสุดยอดเลยครับผมมีเยอะแยะเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยครับของส่วนใหญ่ซาดีนซาดีนโอเคก็จะมีปลาและที่นี่นะครับก็จะมีปลาที่มีชื่อเสียงก็คือแองโชวีแล้วก็ซาดีนแองโชวีแองโชวีที่เป็นทางปลาเค็มแบบใช่ครับฝรั่งเนี่ยเหรอคะอาจารย์คะอ๋ออันไหนคือซาดีนอันไหนคือแองโชวีค่ะอาจารย์อันนี้คือแองโชวีอันนี้คือซาดีนอ๋อแองโชวีเขาเอาไปทำอะไรคะอาจารย์คะอันนี้เขามาทอดครับนี่เป็นแองโชวีสดหรือว่าแองโชวีที่เป็นสดครับที่เป็นตัวที่ยังไม่ได้ดองนะครับเพราะว่าปกติที่เราทานเนี่ยมันจะเป็นที่ดองใส่กระป๋องใช่เหมือนกับเป็นปลาเค็มใช่ครับเอาไปผัดสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์โอ้ยดูสิว่าไม่เคยทานแบบสดๆอย่างนี้เลยนี่ทานทั้งก้างได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับก้างอ่อนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหอมนะคะอร่อยมากคือสดนะคะครับสดมากแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีมันฝรั่งทอดเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายค่ะนั่นหน้าตาเฟรนช์ฟรายหน้าตาดีตัวนะครับมันฝรั่งเองมาจากที่เปรูแล้วเขาก็เอามานะครับที่ยุโรปแล้วพอมาถึงยุโรปเนี่ยเขาก็คิดกรรมวิธีต่างๆอย่างเช่นฝรั่งเศสก็ไปทำเป็น French fries ส่วนของที่อังกฤษก็จะทำเป็นชิปส์อ๋อเป็นชิปส์วิธีที่ครับวิธีสไลด์เป็นสไลด์ครับอร่อยอะค่ะอันนี้ราคาจันทาอันนี้ซาดีอันนี้ก็ทอดอีกแบบนึงนี่ก็ทานได้ทั้งตัวนะครับไม่ต้องกลัวกล้างแต่ทานอย่างนี้อาหารสุขภาพจริงหอมเหมือนมีมะนาวไม่มีก้างเลยไม่มีเลยนะครับอร่อยมากคืออย่างว่าอาหารกรีกรสไม่จัดนะคะอาจารย์รสไม่จัดเพราะว่าเขาต้องการเน้นความสดความสดแล้วก็รสชาติของเนื้อปลานะครับเนื้อปลาคือหญิงรู้สึกว่านี่คือรสชาติของเนื้อปลาจริงๆโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งอะไรเท่าไหร่คือแบบไม่ได้เค็มไม่ได้หวานไม่ได้อะไรแต่ว่ามีน้ำมันออยนิดๆให้เรารู้สึกว่ามันไม่แบบฝืดในคออะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีแบบหอมหัวใหญ่นะครับซอยมานิดนึงเผื่อจะทานแก้มนะครับร้านเนี่ยมีชื่อเสียงคือว่าเมนคอร์สของเขาเนี่ยมีหลายอย่างงั้นติดตามวันพรุ่งนี้กับที่ร้านอาหารชื่อดังในเมืองเทสโลนิกิร้านเอลิมิโกเอลิมิโกเอาล่ะวันนี้หมดเวลาขอบคุณอาจารย์บุญดีมากๆค่ะขอบคุณครับยินดีครับหมดเวลาครัวอาเซียนกับดิฉันศิริบุญรัตนพันธ์แล้วเราเดินทางอยู่ที่กรีซนะคะพรุ่งนี้มาติดตามต่อว่าอาหารสุขภาพที่น่าสนใจจะเป็นอะไรวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมลิต้าจะชอบกินและมีความสุขด้วยไม่ได้ล่ะคะบาลานซ์ความสุขได้โดยข้าวกล้องนุ่มคู่อกไก่อกธัญพืชข้าวอกธัญพืชและไก่ราซีพีบาลานซ์มีจำหน่ายที่ 7-Eleven เต้าหู้ไข่ไก่ซีพีทำได้มากกว่าแกงจืดเพราะเนื้อเนียนนุ่มไม่เละง่ายทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเมนูไหนก็ทำได้เต้าหู้ไข่ไก่ซีพี